สวัสดีครับฟูจิครับต่อจากครั้งที่แล้วกินโปรตีนผิดกล้ามเนื้อไม่ดูดซึมถามเพื่อนๆหน่อยครับว่ากินตอนไหนจะมีการทำให้โปรตีนเนี่ยดูดซึมเข้าร่างกายคุณได้มากที่สุดใครตอบได้บ้างโปรตีนทำหน้าที่อะไรครับโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดูดซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อสร้างอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากผิวมันมาจากโปรตีนทั้งเลยแล้วกินตอนไหนบางคนบอกกินเช้ากลางวันเย็นรู้ไหมว่าโปรตีนนะฮะในตอนกลางคืนเวลาเราหลับโปรตีนที่เรากินไปมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราเป็นแผลอะไรหรือเราไม่สบายตรงไหนมันไปสร้างฮอร์โมนแต่ส่วนที่เหลือในตอนคืนมันจะเททิ้งไปหมดเลยมันไม่สามารถกักเก็บเหมือนน้ำตาลมันเปลี่ยนเป็นไขมันกักเก็บในร่างกายเราได้ดังนั้นตอนเช้าใครไม่กินข้าวเช้าบ้างถ้าคุณไม่กินข้าวเช้านั่นหมายถึงตอนเช้าคุณจะขาดโปรตีนและตอนเช้าคุณออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายไหมฮะยิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าคุณจะขาดโปรตีนเมื่อขาดโปรตีนทำไงครับร่างกายเราบอกอยากได้โปรตีนร่างกายอยากได้โปรตีนก็เลยไปเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อของเราเห็นไหมฮะไปเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใจดีครับเวลาเราขาดโปรตีนเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเราหรือไปใช้ความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะร่างกายเราเขาบอกว่าได้ได้ใจดีก็เอาจากกล้ามเนื้อเราไปใช้ก่อนกล้ามเนื้อก็เลยหดหายเอ้าบางคนบอกทำไมฉันออกกำลังกายเยอะฟิตเยอะทำไมกล้ามเนื้อไม่ติดนั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้กินข้าวเช้าไอ้ตรงข้าวเช้านี่แหละคือสิ่งสำคัญและไม่พอครับถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าต่อยครับว่าโปรตีนจะต้องกินโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์บางคนบอกต้องกินจากโปรตีนจากเนื้อเดียวรู้ไหมว่ามีโปรตีนจากพืชด้วยโปรตีนจากพืชกับโปรตีนจากเนื้อมันต่างกันตรงไหนวันนี้คุณเรียนรู้ก่อนอย่างนึงคือว่าให้กินตอนเช้านะคุณควรจะต้องกินโปรตีนในตอนเช้าเพราะคุณจะขาดโปรตีนมากที่สุดในช่วงตอนเช้าไม่งั้นมันจะมาดูดโปรตีนจากกล้ามเนื้อของคุณครับร่างกายคุณมีค่าขนาดไหนครับถ้าร่างกายคุณมีค่าให้ลงทุนกับร่างกายตัวคุณเองครับลืมบอกไปผมว่าผมกินอะไรครับกินอะไรบ้างก็คือเนี่ยผมกินอะมิโนตัวนี้ครับนี่คืออะมิโนซึ่งมันมากกว่าโปรตีนตรงไหนมากกว่าโปรตีนเพราะว่าโปรตีนธรรมดาที่เป็นโปรตีนผงหรือโปรตีนอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันดูดซึมได้ไม่ทันทีในอะมิโนเนี่ยมันจะดูดซึมได้ทันทีครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับโปรตีนที่เรากินอยู่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนทันทีไหมไม่ครับมันต้องถูกย่อยเป็นอะมิโนให้เป็นโมเลกุลเล็กก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่เราดูดซึมได้ครับนี่คืออะมิโนซึ่งทำจากธรรมชาตินะซึ่งหาได้ยากนะทำจากธรรมชาติกินปุ๊บมันสามารถดูดซึมเป็นโปรตีนได้ทันทีเลยครับในตอนเช้าเนี่ยผมกินตัวนี้เพราะใน1วันในแต่ละวันเนี่ยเราจะขาดโปรตีนครับลองคิดดูครับว่าใน1วันนะครับจำได้ไหมที่ผมถามในวันก่อนว่าใน1วันคุณต้องกินโปรตีนขนาดไหนก็คือถ้าเป็นผู้ชาย65กรัมถ้าเป็นผู้หญิง50กรัมถ้าเป็นเนื้อคุณต้องกินเนื้อประมาณเกินกว่า300กรัมเนื้อชิ้นใหญ่ๆ300กรัมเยอะแฮะแพงนะผมก็เลยกินตัวนี้แทนเพราะอะไรครับเพราะโปรตีนมันเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อสร้างผิวหนังสร้างอะไรต่างๆขาดโปรตีนเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานครับ